ือรถคันหนึ่งมันจะต้องมีแหละพวกหนึ่งรถสิบคนสิบคันก็มีรถสิบคนนักเลงกลุ่มนะโอ้มีสิบคนเลยเด็กรถเนี่ยแต่ทีนี้เรามันไม่ใช่เด็กรถนี่เรามันดันอยู่ในท่าใช่ไหมล่ะข้าจะเป็นใหญ่เป็นคนเดียวในใต้ดวงอาทิตย์นี่คิดเองเลยใช่ไหมเองทำเองก็ตอนนั้นก็เป็นเพื่อนกันใช่ไหมล่ะพอเรามาตั้งเองนี่มันก็ไม่เขาเชื่อคิดเราก็ต้องสู้กันก่อนต้องให้เขารู้ให้รู้ศักยภาพเราก่อนไปพามันมาท่าอยู่ตรงไหนครับท่าอยู่ตรงไหนหน้าบ้านเขานี่ตรงสี่สามแยกแบงก์เอเชียไอ้ตรงวิชัยเบสัตอะไรแถวนั้นอ่ะก็จอดรถไปจนถึงหน้าบ้านเขานี่เอาหัวออกตูดเข้าหน้าบ้านไปนั่นเลยมันก็มีสี่ห้าคันมันมีอะไรเนาะก็สมัยก่อนนั้นเติมน้ำมันไม่มีปั๊มเป็นปี๊บเติมใส่หน้าบ้านปี๊บนี่ก็สั่งมาจากกรุงเทพโคราชเลยนะเป็นปี๊บเอากล้วยมาวางไม่ใช่ว่าเราไม่ใช่ว่าเรามาปั่นใส่เองนะใส่เป็นปี๊บส่งมาท่านี้วิ่งเฉพาะไปทางร้อยเอ็ดหรือเปล่าหรือว่าไปทั่วที่ไปมันก็ไปจอมพระไปรัตนะนี่แหละแล้วก็ไปท่าสายทางนี้ท่าสายเขาวัดจิมพลอ๋ออยู่ทางโน้นนี่ครับวัดจิมพลมันก็มีไม่กี่คันเองวัดจิมพลมันก็มีแค่ของตาเขาให้รายได้ไงครับคุมท่าอยู่สำเหมาคุมท่ามันเป็นคันเป็นคันสมัยก่อนว่าคันละ10บาท20บาทถ้าคนเต็มใช่ไหมครับเต็มไม่เต็มไม่รู้แหละไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวคุณมาคุณออกติดเครื่องออกไปก็เอาเลย20บาทเก็บเลยไม่เกี่ยวติดเครื่องเอาเลย20บาทครับสองคันเราก็ได้ลุงใช้เวลานานไหมถึงเขาถึงยอมรับว่าให้เราคุมท่าได้โอ้คนนานครั้งโอ้ตอนนั้นกี่ปีลงโอ้หลายปีครับบ่ครับโรงพักนี่มันเหมือนกับบ้านที่พักร้อนอ๋อมีเรื่องไปโรงพักทุกวันบ้านเลยครับเข้าออกแล้วตำรวจเขาไม่เบื่อเราอ่ะเขาเบื่ออยู่เขาไม่อยากกลางคืนเขาไม่เอานะคืนเสียเวลาจนก็ห้ามนะสารวัตรเนี่ยเขาห้ามเฮ้ยแต่มึงจะเอาอุ่นมากลางคืนมึงจะมานะต้องเอามาตอนเช้าต่อมันมากลางคืนเดี๋ยวยุ่งอีกลุงเดี๋ยวหายเยี่ยวหายเยี่ยวหายขี้เลยห้องขังแตกหมดพอลุงไปใส่เขาในห้องเอาวะพอมาติดก่อนๆนี่จะเป็นใหญ่ไม่ได้มึงตรงนี้ต้องยืดแข้งยืดขาให้กูไม่ยืดมาถึงพวกอะไรพวกที่อยู่ข้างในต้องหาเลยเนี่ยต้องพึ่งหาที่จะเป็นโจรเป็นเจ้าพ่อจะได้กระชังเข้าไปเอาเลยผมเออเอาก่อนเลยแล้วมันมีแต่เสือสิงกับทิ้งแรกแล้วลุงไม่กลัวเขาลุงเป็นไรมันไม่รู้เป็นไรมันบอกคือว่าพูดเลยครับพ่อเนี่ยแกลงให้ผมนี่ครับจับมาอยู่นะนี่ไงผมจะเข้ากรมทหารเลยบ่เวลาขึ้นเวลาโอ้โหขึ้นมานี่ว้ารถขนาดนี้ก็ชนทะลุปูโป่งมันนะอาการเป็นไงครับนะครับเหมือนของขึ้นนี่นะมันความพึกเหิมมันไม่รู้มันเป็นไงขึ้นมามันแต่คนนี่เคยลุงเคยโดนคนลุมนี่กี่คนโอ้สูงเคยเยอะๆนี่ดูในค่ายเท่าไหร่นะก็ดูแต่พูดง่ายๆคนทหารเนี่ยแกก็พอแล้วเออเอาแค่นั้นพอเนาะงานด้วยอย่าไปพูดเรื่องอื่นดีกว่างานช้างทำงานนะงานช้างใหม่ๆนะเคยได้ยินในงานช้างครั้งแรกอยู่ที่ไหนตาตูมใช่ไหมครับแล้วถามดูประวัติในตาตูมเนี่ยผมตีทหารที่ไปไปยิงเป้าอ่ะครับครับทหารกี่คนทหารกี่ร้อยเอาคนไปยิงเป้าเอาที่เขาไปเอาเขามียิงและยิงในงานนะยิงในงานนะไปไปก๊อกนะไปก๊อกยิงใช่ไหมล่ะไม่ใช่ไปก๊อกนะปืนลูกกรดยิงนะยิงเป้าอ่ะแล้วทหารจะไปน้อยไหมล่ะมันก็ต้องไปเป็นหมวดเป็นหมู่หมวดเลยมันก็ต้องไปเป็นร้อยแหละใช่ไหมล่ะคิดดูที่ไล่ไม้ขนาดนี้ที่เขาตัดทำบานลำบงอ่ะหักหมดฝังแล้วเขาตัดแล้วก็วางกระดานมันก็มีเป็นท่อนทักขนาดนี้กองไว้น่ะมันน้อยที่คิดดูแล้วทหารแล้วผมแค่สองคนใกล้คูณแล้วทหารน่ะจะดูเท่าไหร่ครับรับกันแล้วทำไมยังหยุดได้ครับมันยังตีกันให้ลุงแล้วขึ้นโรงพักขึ้นมาได้นี่แต่ลงมาได้นู้นไม่มีใครจับไม่มีใครว่าตำรวจทางโรงพักครับเขาบอกว่าอย่าไปยุ่งกับมันได้แล้วคนชื่อคูณที่เพื่อนลงเนี่ยตายแล้วอ๋อเป็นนักมวยกันยอดขุนพลอ๋อครับร้อยนี่ร้อยยิ่งกว่ามิตรแท้มันชายอีกอ๋อคนสุรินทร์เหมือนกันใช่ไหมฮะคนสุรินทร์คนอยู่หน้าวัดหนองบัวของลุงนี่มีเขาตั้งฉายาให้ไหมครับเพราะไม่เคยมีใครใจเรียกใช่ไหมอุ่นไม่ได้ต้องอุ่นแต่อุ่นเดียวอุ่นแล้วก็ซ้อบังอุ่นเขาก็รู้หมดแหละเนาะครับแต่ว่าไม่เคยมีคนเรียกไออุ่นจริงนะหรอพี่อุ่นเพราะว่ารุ่นผมไม่มีใครเขาเรียกไอหรอกเนาะพูดเนาะ
ผมก็ไม่รู้กันเอาเดี๋ยวว่ารุ่นนี้นะครับครับมันไม่มีหรอกครับจะเรียกไอ้แบบพวกทหารทหารพวกก็เก่ามันตายหาแต่ผมมาแล้วครับที่เพื่อนผมมันก็มีแต่พวกทหารอ่ะครับทหารมันก็ย้ายบ้างตำรวจอ๋อตอนหลังนี่มากลายเป็นเพื่อนกันหมดเลยกับพวกทหารบอกหมดเลยลุงแล้วทำยังไงถึงได้ไปกรุงเทพฮะก็เรื่องนี้แหละก็มาคุมรถอยู่เนาะคุมไปคุมมาก็ดังขึ้นดังไปดังมาจนเขาเรียกตัวไปอยู่สวนภูมิพวกไหนเรียกไปฮะพวกทั้งฝั่งละเอียดแหละคุมรถสวนภูมิครับเสร็จผมก็เข้าไปมีงานครับงานละไอ้พลานชัยบึงพลานชัยก็พานักมวยสุรินทร์ไปต่อยไปต่อยกับกรรมการโกงครับจับให้นักมวยเราแพ้เขาชนะผมก็เจอ35เนาะกระโดดขึ้นเวทีเลยกรรมการอยู่ตรงไหนจับมาคนใกล้คลังดิเรียกไหนดูกูขอดูใบแล้วที่ร้อยเอ็ดนั่นลงมีพวกอะไรอย่างตอนนั้นไม่มีเลยนะนักเลงใหญ่สุดผมเอามีดโยนให้เลยคนละเล่มอ๋อที่เขาเจ้าถิ่นเขาอยู่ที่มัวหมดเลยมัวครับผมประกาศบอกเลยนักเลงเออมันก็อยู่ด้วยมีดและปืนเออและกูไม่ได้มาฆ่ามาแกงมึงเออถ้ากูมาฆ่ามาแกงมึงเนี่ยมันก็อีรูปหนึ่งเออผมบอกว่านักเลงห้ามล้มนักเลงผมไม่ล้มเออผมมาเนี่ยเมื่อต้องการชีวิตผมและตัวผมเองใครอย่ามายุ่งนะนักเลงขนาดเกาะตะลุงเตานี่เห็นผมยอมเจ้าพ่อแต่แท้ยังเรียกผมพี่เลยนะบ่พ่อละเอียดโอ้ถามเลยเด็กทุกวันไปถามแต่รถของยายบุภาเนี่ยในอู่สุรินทร์ขนส่งเนี่ยที่จอดทุกวันแล้วก็ถามเลยว่าจะไหนอันเขาที่เตี๋ยนะเดี๋ยวเตี๋ยอุ่นนี่ทั้งละเอียดนี่เขาเอิญยังไปถามเลยนะถ้าผมว่าผมโมนะเขาจะหนีหรือไม่ได้ดอกเพื่อนนี่ผมเอาตรงนี้จนเขายอมผมหมดละเข้าไปเลยกับผมก็เลยมันเป็นบริยายทีนี้พอใจเรานี่ขึ้นมาผมคิดได้คำแม่สอนอย่างเดียวลูกอย่าไปทำบาปคนนะอย่าไปทำบาปเขาคนที่เขาไม่สู้แล้วอย่าทำบาปผมก็จำกติกานั้นได้มาเลยแล้วผมก็ไม่เคยไปทำบาปเมื่อทำเฉพาะที่ว่าเขาสู้กับเราซึ่งหน้าเมื่อเขาล้มลงไปแล้วผมไม่เคยทำลุงไม่เคยทำไม่เคยเลยครับยุคขึ้นมาแล้วก็ถามเขาบอกเขาอย่านะไม่เอานะอย่างนี้ผมเป็นคนที่มีมารยาทดีสุดนายผู้สารไปถามเลยนะครับในคิวรถถ้าถามถึงภูมิผลนะอุ่นไหนอุ่นคุ้นซึกรู้หมดแต่ถ้าไปกับหกมันไม่ได้นะถ้าว่าจะหูจะชื่ออุ่นอุ่นอุ่นยังล่ะต้องอุ่นคุ้นซึกต้องอุ่นคุ้นซึกด้วยถ้าไม่มีอุ่นคุ้นซึกล้มเตะเลยแต่แย่บ้างแต่แย่บ้างโอ้ผมเป็นคนงั้นไปบ้านไผ่เจ้าพ่อบ้านไผ่ก็กลัวไปขอนแก่นเจ้าพ่อขอนแก่นก็กลัวไปอุดรเจ้าพ่ออุดรก็กลัวสมัยนั้นถึงนั่นเลยบ่ดังหมดน้องใครไม่ได้ไปอยู่ใช่มั้ยไม่เคยไปอยู่แต่มีแต่ลูกน้องไปฝากไว้หมดอ๋อครับอุดรนี่ผมเปิดรถวิ่งเลยแล้วเอ็ดอุดรครับเอานักเลงอยู่ที่นั่นครับเอาไอ้หานน้องชายผมไปออดปอกเชิดนี่ใครนะออดเชิดคนไหนผู้กองเชิดไงออดไม่รู้การไอออดนะออดผู้กองเชิดนะตอนที่มันไปอยู่อุดรใช่ไหมล่ะเอาไอ้หานนี่ไปอยู่อุดรด้วยตอนไอตอนมีทหารฝรั่งอยู่ใช่ไหมครับผมไปให้หานอยู่ตอนนั้นไอตู้มันไปเปิดบาร์ทิปท็อปตู้ทำบัญชีใช่ไหมอยู่สายกุโรอะไรนี่ตู้คอนซูลินอะไรนี่ไปเปิดเอาวิ่งน้องคายไอ้หานก็ไปดังอยู่ครับพวกไอ้ที่ไอ้ไผ่กำเพิงเนี่ยเสือผู้เสือเสือผาดเสือเพลิดอะไรนี่ก็มีว่าเห็นกลัวหมดกลัวผมตอนนั้นยังกำลังเริ่มเป็นเสือขึ้นมาใหม่ๆนะเริ่มมีเสือแถวเมืองเลยแถวเมืองเลยแถวชุมแพใช่ไหมเสือเพิกเสืออะไรนี่ตอนนั้นยังเสือเพิกนี่มีจริงหรอมีจริงเลยเพิกชุมแพน่ะนั่นแหละเพิกชุมแพนายนี่หนังเขาเขียนนิยายอะลุงผมนั่งมีชื่อในนั้นเลยน่ะแต่ว่ามันไม่ได้เป็นชื่อผมของเงินบอกใช่โอ้ผมจะเป็นลมเงินเรื่องจริงหรือไงไอ้กำเพิงนี่ทุ่งกุลาลองให้นี่
ขับคาราวานเกวียนลุงชื่อไผ่กำเพิงไงแต่ตอนนิยายเรื่องไผ่กำเพิงเขาบางกอกไงบางกอกไงเขียนน่ะเรื่องไผ่กำเพิงเออก็รู้ว่ากำลังทำอันนี้อยู่ไม่ใช่บ้านนี่นะอ๋อพวกชุมแพนี่มีตัวจริงหรอตัวจริงเลยเป็นเด็กผมนวดเป็นลูกน้องผมนวดอ๋อบ่เพลอะไรพูดเพลอะไรนี่แมนหมดนี่เรื่องจริงตัวจริงด้วยโอ้ตัวละครในต้านหนูตัวละครในชุมแพนี่มีจริงทั้งหมดเลยบ่จริงทั้งหมดเลยโอ้ผมเป็นนักคาราวานเกวียนทุ่งกุลาเนี่ยกำนันสุพรรณก็ยังมีชื่ออะไรอยู่เลยโอ้ไอ้คนดีที่นามันนี่ก็คนบ้านบ่านี่เองไอ้ไผ่กำเพิงเนี่ยนั่นแหละคนมั่นบะบ่ครับจักสุริยาจักสุริยาคนมั่นบะโอ้จริงเลยเว้ยน้องจิ๊บเนาะที่เขาสงสัยว่าคนสุรินทร์น่ะเอ๊ะไม่ต้องสงสัยคนสุรินทร์คนสุรินทร์เราคนมั่นบะนี่มันบวชเป็นพระอะไรโอ้ตอนเกวียนคาราวานนี่เป็นยังไงครับเปล่านี่แหละตอนมันยังลงคือเขาลงเรือของเขาใช่ไหมล่ะแต่มันมีชื่อของเขาเรียกว่าเจ้าพ่อผู้กว้างขวางและสุรินทร์อะไรเงี้ยนี่นะมันลงแฝงในนั้นผมยังอ่านเฮ้ยยังบอกให้ยังมึงดูอ่ะกูก็เอามาลงแต่มันลงเพียงแต่ว่าเราเป็นคาราบาลเขาเฉยๆนะครับเขาเอาตั้งแต่สมัยที่แบบมีปู่ย่าตายายอะไรที่ว่าพยพหนีมานะผมยังมีบ้านบะเนี่ยเจ็บลุงอุ่นก็บอกว่าเป็นคาราบาลรุ่นแรกเลยล่ะรุ่นพ่อแกมาพ่อแม่แกมาพ่อแม่ผมเรื่องของผมนั่นมาเป็นนั่นที่นั่นจะเป็นคนไทยโคราชเยอะมากโคราชเลยแหละต้องสี่แยกมันถามนี่หมดเลยแล้วศักดิ์สุริยานี่ศักดิ์สุริยาก็คนโคราชหรือเปล่าเอ๊ะไม่ใช่นะมันคนสุรินคนหนองยีดำเนี่ยบ้านบ่านี่เองบ่อเป็นพระบวชเป็นพระนี่คนสุรินหลายคนนะเขียนนิยายพูดเขียนนิยายพวกลงบางกอกบางกอกเนี่ยเขาเคยมาคุยกับลุงไหมเคยเคยจะเอาถามเรื่องพวกนี้เคยจะเอาไปลงไปอะไรผมบอกว่าอย่าเลยผมไม่เอามีไอ้น้อยนี่เคยเอามาประวัติผมไปลงเลยน้อยไหนฮะน้อยบุญติดบอกทุกวันเป็นสับสมิทธ์นะไม่รู้สับสมิทธ์จังหวัดเราไอ้น้อยบอกบ้านมันอยู่หลังไอ้ไอ้ตาทางไอ้คลองชลประทานก็เอาไปลงใช้ชีวิตอย่างนี้นานไหมครับก่อนเข้ากรุงเทพผมใช้ชีวิต500เข้า500เข้ากรุงเทพตอนนั้นเขาต้องกำลังต้องการนักเลงครับต้องการมากเลยนะแล้วเขามาติดต่อลุงหมดหรือว่าไงไม่ใช่ติดต่อครับตัดกลบคือรถแต่ก่อนมันไม่มีนะจังหวัดละเอียดเนี่ยมันไม่มีรถเข้ากรุงเทพไม่มีรถไฟเนาะจะไปกรุงเทพต้องไปนั่งรถยนต์นั่งรถรถสปอร์ตมันไผ่ใช่ไหมเออมันจะมีรถบัสรถสปอร์ตดิราคาเตี้ยนะแม่ราคาเป็นของหมูดูไม่ได้ของหมูธรรมดาเลยไปก็ไปไทยรถไฟไงเขาเอาผมไปอย่างนี้แล้วมีลูกพี่ผมคนหนึ่งเป็นคนพูดเขมรกับเรื่องนามสกุลสายเชื้อสายเชื้อนี่มันแบบมันนามสกุลสายเชื้อนี่มันแบบคนสวนภูมิคนที่ขออะไรเนาะครับมันถึงใช้เชื่อเป็นคนสวนภูมิครับสวนภูมิแกเป็นทหารยันเกาะครับที่ตาบุรีแล้วแกก็ออกแล้วแกก็มาคุมรถครับก็เอาผมเนี่ยเขาได้ยินชื่อผมกิตติศักดิ์ผมมันครับแกนี่มันไปช่วยดูแลหน่อยความสงบเรียบร้อยดูน้องไป ไปเป็นรองผู้จัดการที่ท่าสมัยนั้นมีรถวิ่งจากร้อยเอ็ดไปกรุงเทพมีสองเที่ยวครับเที่ยว5 โมงเย็นกับเที่ยวทุ่มหนึ่งครับจอดอยู่ที่บึงพลันชัยหน้าโรงพักเลยครับนั่นมีรถอยู่2 บริษัทวิ่งข้างแรกๆนะครับมีร้อยเอ็ดขนส่งครับเป็นรถของปากน้ำครับประการวิ่งมีนักเลงพวกไอ้บุญยังเลยพวกไอ้เตอร์พวกไอ้เกชาพวกไอ้ทอมเกชาเป็นวิธีล่ะครับพวกนี้เขาส่งมาจากกรุงเทพเลยไม่เขาคุมอยู่นู่นอ๋อครับแต่เขาดูแลเขาดูแลตรงนู้นดูแลตรงนี้คือสายเขานี่ผมก็มีลูกพี่อยู่ก็มีอาจารย์จำรวยชัยยงมีจำรวยยงกีรัตใช่ไหมล่ะครับแล้วก็มีทองดีศิลสอนคนบ้านผู้กองบ้านผู้กองสวายนี่
โอ้แล้วก็มีไอ้ล้วนอวนผีนี่คนอำเภออะไรใหม่จะกงวันนี้นะเมืองสวงเมืองสวงอำเภอเมืองสวงตรงนั้นเป็นบ้านครับครับเขาอยู่ทางกรุงเทพวิ่งครับเขาวิ่งไอ้แท็กซี่แท็กซี่แต่ก่อนก็ยังไม่ทันมีหรอกมีไหนกินมีไอ้พวกโอเปนมีไอ้พวกเนาะครับพวกกระเป๊กพวกฮะนี่ก็เลยเขามาติดต่อผมให้ผมหาคนมานี่ให้ครับผมก็ตั้งคิวรถอยู่ที่พลันบึงพลันชัยหน้าโรงพักเขาก็เอานักเรียนมาแต่รัฐบาลกรุงเทพครับมาเลยพวกทหารเก่าบ้างพวกนักเรียนเก่าบ้างฮะพวกส่องแถวนั่นแหละลองของพัดคงจะพัดผ่านนี่แหละครับตรงนั้นมันมีไอ้วงเวียนวงเวียน22มันมีไอ้เยอะแยะเลยไอ้นั่นไอ้ลงจักรพินนักเลงลงจักรพินมีไอ้ตัวเอ้ยก็กลางหมานี่เดินลงรถมามาขึ้นกลางกลางเตะเรียบเตะทั้งมีดทั้งอะไรงอหมดเปิดกระจุยหนีหมดที่ร้อยเอ็ดใช่ไหมฮะที่ร้อยเอ็ดครับครับผมมันมีบ้านนอนนะนอนกลางบึงเลยที่หลักเมืองเลยใครจะฆ่าจะแกล้งอะไรจ้ะจนบ่อวัดในเจ๊กในตลาดร้อยเอ็ดนี่เขายอมผมเลยบอกว่าเฉียนคุณนี่มันจอดแต่จริงผมกลัวนะแต่รู้ไปแล้วคือว่าไม่ได้ทำมาแล้วกันเลยใจแข็งอ่ะเป็นไงเป็นการวะเป็นไงเป็นการตอนนั้นมีเมียนะมีลูกคนหนึ่งแล้วเมียผมก็คนละอย่างเองคนเมืองสวงเนี่ยครับแต่ว่ามันยังอยู่ที่สวนใช่ไหมที่ทางรถไฟนะสวนบ้านไหนเทนะแม่ผมคนนี้อยู่ด้วยอยู่ด้วยใจอยู่ด้วยใจไม่มีพวกเลยลูกไม่มีอยู่ในปลื้มเดียวเลยแต่ว่าคือว่าคนงานนั้นนะก็มีกันเพื่อนๆนักเรียนเก่าๆอ่ะแต่นักเรียนเขาจะไปรักเราเพราะเขาต้องรักบ้านเขาเลยนะแต่ว่านักเรียนเขานับถือผมจริงๆเนี่ยครับทีนี้มีเนี่ยมีศิรพงษ์สายเชื้อเนี่ยที่เป็นทหารเนี่ยครับแฟนแกเป็นลูกของผู้แทนครับสุวัฒน์ภูลาภนามสกุลภูลาภนามสกุลเดียวกันไม่ใช่นักร้องนะกินตราภูราบราภูราบกินตรานี่เป็นลูกของน้องชายของอ๋อครับบ้านมันผมรู้ดีผมไปนอนอยู่บ่อกินตราแต่ผมไปอยู่มันยังอ๋อฮะกินตราภูราบตอนมันมาเรียนอยู่สวคนี่ผมอยู่ที่อีสานทัวร์มันจะมาหาผมนะใครนะกินตราภูราบกินตราภูราบใครเรียนสุรินทร์ด้วยมันเรียนสวคนี่ด้วยเรียนมาจบดอกเอาสลับเลยไอ้หานี่เอาไปตอกมันก็เลยหนีเลยไอ้อุทัยบุญสลีนี่ก็ได้อุทัยมันเป็นไงกำลังดังกำลังดังไงกบสเหรอจัดคู่จัดเพลงไอ้นี่มันก็ไปร้องไอ้นี่มันไปร้องเพลงในงานช้างใช่ไหมล่ะร้องเพลงดีเนาะหมอลำเนาะเรื่อยอุทัยติดต่อไปอยู่ในวงดนตรีมันกันฆ่ากันเพลินเนี่ยจะตอกมันก็เลยหนีกลับบ้านไงอินทราภูราบมันจะพูดประวัติไปมันจะเสียชื่อมันเปล่าๆแล้วมันก็เคยมาหาผมเหมือนกันครับคือจำผมไม่ได้ว่าลูกผู้ใดคนนึงเป็นลูกเขาเตี้ยเมาด้วยพ่อเป็นคนจีนอ๋อพ่อของคนจีนครับอามันที่เป็นทนายความที่อะไรที่พูนลาบพูนลาบที่ว่าอยู่ทางภาคใต้นะที่ยังเอ่ยถึงว่าจะเล่นการเมืองนะครับผมรู้จักประวัติพวกนี้บ้านกินข้าวผมยืนนอนกินจากดีครับเสร็จแล้วก็ผมก็เลยไปอยู่ก็ที่นี่แหละกลายเป็นนักเลงแล้วทีครับปริยายปริยายเลยครับใครก็เรียกป๋าป๋าแล้วพ่อเลยเด้อมันเลยป๋าได้สวยก่อนมันนี่ไหนป๋ามันนี่ป๋าเนาะป๋าเพิ่งขึ้นใหม่ๆเด้งเรียกพ่อเลยโอ้ยเรียกเตี้ยเตี้ยไงเตี้ยไงตอนนั้นอายุไม่เยอะนี่ไม่เยอะครับเขาเรียกเตี้ยเลยบอกเรียกเตี้ยเลยไม่ถึงเรา27-28ปีเองนั่นเลยดัง27นี่ดังมากเลยครับเตะคนที่ละ3คนแล้วป้องพกอาวุธไหมครับตอนนั้นไม่มีแล้วปืนหายากมีสนับโอ้แค่นั้นเองบอกมีเสียสันเล็กปืนมันต้องไปเอาฝั่งลาวปืนมันมีไอ้นี่นะเด็ดจริงอยู่แต่ว่ามันมีนกในผมค้นมาทีละถุงปุ๋ยมาขายแล้วถัดจุ่มกระปุ้นไม่มีนกฮะไม่มีนกปืนไม่มีนกเด็ดไม้ก่อนมันมีนกไม่มีลูกเลื่อนมันมีไอ้นกดึงยิงหมอต้องดึงทีหนึ่งแล้วทีนึงติดมอมอเราสมัยก่อนครับแล้วก็คำสันเนี่ยแบบพับอ่ะอ๋อตรุ่งมาขายแทตุ้มเติม